ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวเกวลีรัตนสกุลทองนะคะหรือว่าพี่เกลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะน้องๆและท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยคงรู้จักฟีโบกันมาหลาย EP แล้วใช่ไหมคะวันนี้เกลจะพาทุกคนมารู้จักกับฝ่ายอุตสาหกรรมของฟีโบกันบ้างนะคะนอกจากฟีโบของเราเนี่ยจะมีฝ่ายวิชาการที่คอยให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็ฟีโบของเราเนี่ยก็ยังมีฝ่ายอุตสาหกรรมที่ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับโรบอติกส์และก็ออโตเมชันให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่างๆในประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งฝ่ายอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็มีวิศวกรที่มีความชำนาญมากมายหลายด้านเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าฝ่ายอุตสาหกรรมของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างในวันนี้พวกเราอยู่กับพี่ๆฝ่ายอุตสาหกรรมทั้ง3คนนะคะซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของฝ่ายอุตสาหกรรมของเราว่าทำอะไรกันมาบ้างท่านแรกนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมนายวุฒิชัยวิสารคุณาหรือพี่บอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านที่สองนะคะผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลนายทศพรบุญแท้ค่ะหรือพี่ทศค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่สามนะคะวิศวกรอาวุโสนายธนาวิชิตโตหรือพี่แบงค์ค่ะสวัสดีครับค่ะทุกคนได้รู้จักพี่ๆฝ่ายอุตสาหกรรมกันแล้วนะคะคงอยากรู้แล้วว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรกันมาบ้างมาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าค่ะพี่บอยจะมาแนะนำภาพรวมให้พวกเรารู้จักกับฝ่ายอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะครับสวัสดีครับผมพุทธิชัยนะครับก็เรียกบอยก็ได้ครับพี่บอยก็ได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำในส่วนของฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับของฟีโบนะครับว่าเรามีผลงานยังไงบ้างมาแชร์กึ่งๆจะแชร์ประสบการณ์ก็แล้วก็ผลงานนะครับเพื่อที่ว่าวันนี้คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ฟังเนี่ยน่าจะมีทั้งบริษัทเอกชนแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลนะครับนักศึกษาฟีโบด้วยนะครับแล้วก็วิศวกรที่มาฟังตัวฟีโบทอลครั้งนี้นะครับก็ฟีโบเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกับทั้งบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมฝ่ายบริการเอกชนที่เป็นวิจัยหรือว่าตัวแทนขายเป็นดิสทริบิวเตอร์หรือว่าเป็นเมคเกอร์พวกนี้เราก็ได้มีการร่วมงานกันมาหมดแล้วก็วันนี้จะมาแชร์ข้อดีในการที่จะร่วมงานกับฟีโบแล้วได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลที่เราเคยทำงานด้วยกันเนี่ยมันได้อะไรกันบ้าง นะครับแล้วก็วิศวกรวันนี้อยากจะมีน้องเกลมาแชร์ประสบการณ์ที่ทำงานกับฝ่ายอุตสาหกรรมของเรารวมถึงนักศึกษาฟีโบที่เคยร่วมงานกับฝ่ายนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จยังไงนะครับก็คิดว่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังฟีโบทอล์กวันนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำก่อนว่าฟีโบเราประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกคือการศึกษาการศึกษาเนี่ยจะเป็นคีย์หลักของฟีโบอยู่แล้วในการสอนนักศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตรทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกนะครับรวมถึงฝ่ายวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นอยู่ในฝ่ายวิจัยแล้วก็ฝ่ายอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นกึ่งๆที่จะเป็นผลงานทางด้านนวัตกรรมนะครับที่เราเอาจากฝ่ายที่เป็นกึ่งๆจะเป็นวิจัยเนี่ยขึ้นมาให้เป็นภาคที่เป็นภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เราก็จะทำเป็นนวัตกรรมแล้วก็ตัวโปรโตไทป์กับภาคเอกชนต่างรวมถึงภาครัฐบาลนะครับวันนี้เราจะเน้นไปที่ฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่น้องเกลบอกไว้ก็ฝ่ายอุตสาหกรรมเรานะครับก่อตั้งมาใกล้เคียงกับฟีโบเลยก็คือ25ปีนะครับโดยผู้ก่อตั้งฟีโบก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชิดนะครับเหล่าวัฒนานะครับเป็นผู้ก่อตั้งฟีโบแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งฝ่ายอุตสาหกรรมของเราด้วยนะครับโดยที่อาจารย์ได้ให้นโยบายในการรับงานไว้หนึ่งก็คือเราจะพัฒนาเฉพาะนวัตกรรมนะครับต้นแบบที่ไม่มีจำหน่ายในตลาดนะครับก็คือหรือว่าไม่ได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่หาซื้อได้นะครับก็คือเราไม่แข่งกับเอกชนนั่นเองนะครับก็คือเราจะทำแต่นวัตกรรมเท่านั้นนะครับสองก็คือในกรณีที่ต่างประเทศมีขายแต่ว่าราคาสูงฟีโบก็จะมีการเข้าไปพัฒนาเพื่อที่ว่าลดต้นทุนในการนำเข้าหรือว่าลดงบประมาณในการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับให้ประเทศมีเขาเรียกว่าไม่ต้องเอาเงินออกจากนอกประเทศมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่อาจารย์ชิดได้ให้นโยบายไว้ตั้งแต่ต้นรวมถึงโครงการที่สัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็สัมพันธ์ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศซึ่งวันนี้เราจะมีแชร์เคสหนึ่งก็คือมดบริลักษ์ที่เราทำไปในช่วงโควิด-19 เมื่อกลางปีที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะแชร์เคสขึ้นมาให้ดูนะครับฝ่ายอุตสาหกรรมของเราเนี่ย
มีข้อดียังไงนะครับก็คือถ้าเกิดได้ร่วมงานกับเรานะครับทางภาคเอกชนหนึ่งก็คือฝ่ายอุตสาหกรรมเราเน้นแต่นวัตกรรมเราให้นวัตกรรมทำเสร็จเราให้นวัตกรรมไปเลยเราไม่ได้มีไลเซนส์หรือว่าจะมีความเป็นเจ้าของคือเราตั้งแต่สัญญาแล้วเราสามารถเขียนได้ว่าผลงานเป็นของผู้ว่าจ้างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของการเป็นทนายรายได้จากตรงนั้นเราเน้นแต่รายได้จากการสร้างนวัตกรรมเท่านั้นมองเราเป็นเหมือนนักนวัตกรก็ได้นะครับสองคือเรามอบทั้งแบบแล้วก็ซอฟต์โค้ดให้กับบริษัทเลยนะครับคือสามารถไปทำตัว1ตัว2ตัว3หรือว่าไปทำในเชิงพาณิชย์ได้เลยนะครับ3ก็คือเราถ่ายทอดโนเลจให้ด้วยนะครับทั้งการอบรมการใช้งานการอบรมการพัฒนาซึ่งหลายบริษัทก็ส่งคนเข้ามาร่วมงานกับเราตั้งแต่เราพัฒนาโครงการเลยนะครับทำให้เขาสามารถที่จะทำงานต่อได้เลยหลังจากที่เราพัฒนาตัวแรกให้เขาซึ่งก็มีเคสวันนี้ก็มีเคสให้เล่าให้ฟังหลายบริษัทเหมือนกันที่เขาทำแบบนี้เราทำแค่ตัวแรกตัว2ตัว3เขาทำเองต่อเลยครับซึ่งเรายินดีมากนะครับในการที่จะถ่ายเฟอร์ทานเฟอร์โนเลจเขาออกไปนะครับเซอร์วิสของฝ่ายอุตสาหกรรมเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเราทำหน้าที่ให้คำปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเราก็เคยทำงานทางด้านให้คำปรึกษาให้กับร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเราให้คำปรึกษากับภาคเอกชนไปเกือบ100บริษัทนะครับซึ่งทำอยู่ประมาณ 6-7 ปีได้นะครับปีละ10กว่าบริษัทเราก็ตอนนั้นก็ทำไปลดต้นทุนให้กับบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงการทำเฉพาะดีไซน์หรือว่าทำการจำลองนะครับซิมูเลชันต่างๆอันนี้เราก็เป็นเฟส2แล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะให้เราทำต้นแบบเลยนะครับแล้วก็ implement ถ่ายทอดความรู้ให้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาเชิงแบบเทิร์นคีย์มาพร้อมทั้งโปรเจกต์เลยทำตั้งแต่ดีไซน์ออกแบบเก็บความต้องการต่างๆหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ Fibo สามารถทำได้หมดนะครับอันนี้ผมพูดเคสหนึ่งให้ดูว่าเราไม่ได้จะทำแต่หุ่นยนต์นะครับคือเราพยายามจะหาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับทางผู้ที่มาทำงานร่วมกับเรานะครับอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตกระป๋องนะครับให้กับพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับอันนี้คือเตาอบกระป๋องนะครับเขาต้องอบกระป๋องคือกระป๋องมันต้องมีการฉีดน้ำมันเข้าไปข้างในฉีดสเปรย์เพื่อที่ว่าจะทำการเชื่อมกระป๋องไม่ให้เป็นสนิมนะครับแล้วก็ผ่านเข้าเครื่องอบต่างๆนะครับให้มันแห้งนะครับซึ่งตรงนี้จะมีปัญหาคือมันใช้ไประยะหนึ่งน้ำมันเป็นพวกสเปรย์ที่มันเกาะเนี่ยมันจะระเหยไปติดที่ผนังของเตาอบนะครับเขาใช้เวลาประมาณ10วันในการทำการล้างนะครับซึ่งเสียมูลค่าการผลิตไปประมาณ50ล้านบาทนะครับในช่วง10วันเราก็เลยมาคิดดูว่าจะทำวิธียังไงอันนี้ลองคิดกันดูได้นะสำหรับนักหุ่นยนต์ซึ่งปกติถ้าเกิดจะสร้างหุ่นยนต์ในการทำความสะอาดตู้อบเนี่ยก็น่าใช้เวลานานและงบประมาณค่อนข้างสูงเราก็เลยทำการแนะนำว่าลองใช้ตัวนี้ดูนะครับของเดิมเขาใช้วิธีนี้คือวิธีแบบขัดใช้พวกแปรงขัดนะครับแต่เราก็เลยไปแนะนำว่าลองใช้ไดไอซ์เป็นเทคโนโลยีในการทำความสะอาดผิวนะครับที่ข้อดีคือไม่ทำลายพื้นผิวเหมือนการขัดอย่างที่เขาทำนะครับแล้วก็ไม่ฟุ้งด้วยเพราะว่าไดไอซ์มันจะจับผงแล้วก็ตกไปที่พื้นนะครับอันนี้จากเดิมที่เขาทำ10วันลดเหลือ5วันนะครับทำให้เขาสามารถหารายได้จาก5วันนั้นได้50กว่าล้านบาทแล้วก็กำไรอยู่ประมาณ5ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราแนะนำไปสำหรับโปรดักที่เราถนัดนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่เราถนัดเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือว่าทางด้าน productivity enhancement หรือว่าการไปเสริมศักยภาพในการผลิตให้กับบริษัทเอกชนหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะมีการทำคลังสินค้าอัตโนมัติในการป้อนหยิบสินค้าออกมาจากแล็บนะครับอันนี้เราก็มีทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวintelligent mobile robot AMR AGV ต่างๆนะครับรวมถึง UAV ด้วยนะครับเราก็ทำมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมแล้วก็ส่ง AUV ขึ้นไปสำรวจครับตอนนี้เราก็มีพัฒนามาเรื่อยๆแล้วรวมถึงอุตสาหกรรม 4.0 smart manufacturing IoT ต่างๆระบบ vision inspection ต่างๆนะครับ internet of thing อันนี้เราก็มีศักยภาพแล้วก็มีผลงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็โคบอทวันนี้จะโชว์เคสนึงให้ดูซึ่งกำลังจะเสร็จอีก2เดือนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทางด้าน food processing เนี่ยเราก็มีเคสมาโชว์วันนี้นะครับแล้วก็ทางด้านเกษตรฟาร์มิงอันนี้เราอยากจะทำแต่ตอนนี้เรายังไม่มีโจทย์มานะครับถ้าเกิดใครสนใจจะโจทย์เราก็สามารถแจ้งมาได้นะครับส่วนทางด้านฟิวโรบอติกเราทำตั้งแต่ตัวโร
ุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่เองได้อย่างตัวนี้เป็นโซฟาตัวใหม่ของเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัตินะครับรวมถึง UAV รวมถึงหุ่นยนต์ทางการทหารในการกู้ภัยหรือว่าการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์สวิตช์โรบอทอันนี้จะเป็นคอร์เทคโนโลยีของเราที่เราทำอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังแล้วก็ตัว inspection robot อันนี้เราทำเกือบทุกปีเลยตัวที่สำรวจท่อสำรวจต่างๆนะครับปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่คือเราสำรวจความหนาของท่อให้กับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันเบอร์หนึ่งของไทยนะครับแล้วก็กายอุปกรณ์นะครับกายอุปกรณ์ก็จะมีเล่าให้ฟังในวันนี้ส่วนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ telemedicine คือมดเป็นรัดเป็นแพลตฟอร์มที่เราทำในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มทางด้านการทหารเนี่ยนี้เราพยายามต่อจิ๊กซอของแพลตฟอร์มตัวนี้มาเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณที่เราได้นะครับแล้วก็ telepresence แพลตฟอร์ม AI cloud computing นะครับอันนี้เราก็ทำมาเรื่อยๆนะครับคือ Fibo ฝ่ายอุตสาหกรรมเราปรับแล้วก็เพิ่มทักษะสกิลต่างๆตามเทรนหรือว่าตามความต้องการของประเทศมาเรื่อยๆนะครับดังนั้น25ปีแล้วก็เลยตามประเทศมาตลอดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีของโลกมาตลอดนะครับอันนี้ให้ดูว่าฝ่ายอุตสาหกรรมเราเนี่ยเราไม่เน้นแข่งกับเอกชนนะครับรายได้เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีรายได้มากขนาดที่ต้องทำแมสแล้วให้มีรายได้เข้ามาเยอะๆเราเน้นแต่การสร้างนวัตกรรมนะครับตัว2ตัว3เราให้ทางเอกชนไปผลิตหรือว่าทางผู้ว่าจ้างเราเนี่ยไปจ้างเอกชนที่เป็น SI หรือ Maker ไปผลิตต่อได้ซึ่งเราไม่ได้หวงความรู้อยู่แล้วนะครับอันนั้นเราต้องการแค่สร้างนวัตกรรมเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำคือต้องมีเทคโนโลยีที่นำหน้าแล้วก็ไม่มีใครทำอยู่ในขนาดนั้นนะครับหรือว่ามีคนทำน้อยมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราวางตำแหน่งของตัวเองไว้นะครับเราก็จะมีการให้บริการทั้งทางการงานบริการวิชาการนะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงคอเทคโนโลยีคอเทคโนโลยีเราหนึ่งก็คือตัวสวิตช์โรบอทนะครับแล้วก็ตัว AGV ต่างๆ AI ก็จะเป็นคอเทคโนโลยีของเราตัวหนึ่งเราก็มีการพัฒนามันเรื่อยตลอด25ปีรวมถึงการทำมาตรฐานต่างๆในการทำงานของเราซึ่งเรากำลังจะทำมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นในที่ทำงานนะครับก็การันตีว่าซอฟต์แวร์เราสามารถรียูสหรือเมนเทนแนนซ์ได้อย่างง่ายดายนะครับคนที่จ้างเรานะครับมาที่ผลงานนะครับอันนี้จะเป็นผลงานที่อยากจะแชร์ให้ทางภาคเอกชนได้เห็นหรือว่าคนที่มีแรงกระตุ้นในการเป็นวิศวกรได้เห็นนะครับว่าเราทำมาเนี่ยอันนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทางด้าน productivity enhancement นะครับในการที่จะไปเสริมศักยภาพในการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผลงานแรกนะครับเดี๋ยวคุณทศพรเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโปรเจกต์นี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญครั้งหนึ่งเป็น 4.0 เหมือนกันนะครับอยากให้คุณสปอนเล่าต่อนะครับครับอันนี้เป็นงานในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องนะครับคือในงานนี้นะครับก็คือว่าในทางบริษัทนะครับต้องการบรรจุอาหารกระป๋องที่ติดฉลากแล้วนะครับลงในกล่องแล้วก็จัดลำเลียงในพาเลทแต่เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยครับมีลายผลิตนะครับเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปจ้างทำทุกๆอันนะครับคงจะราคาสูงมากก็เลยมาปรึกษากับทาง Fibo นะครับทางเราก็เริ่มกันตั้งแต่ร่วมเรียกว่าร่วมวิจัยกันแล้วกันนะครับแล้วก็รับโจทย์จากลูกค้ามาครับก็เริ่มตั้งแต่ที่กระป๋องนะครับติดฉลากมาแล้วจะจัดเรียงยังไงจะจัดกระป๋องนะครับลงกล่องยังไงโดยที่เราออกแบบมานะครับก็คือใน1ลายนะครับเราหยิบกระป๋องลงกล่องทั้งละ5กล่องนะครับหลังจากเรียงตามชั้นที่ต้องการแล้วนะครับก็ส่งไปท้ายลายแล้วเราก็ใช้โรบอทเพียง1ตัวในการหยิบกล่องที่ปิดแพ็คแล้วนะครับเรียงลงพาเลต2ลายนะครับซึ่งเราก็จะพยายามที่จะลดต้นทุนขนาดจำนวนโรบอทอะไรต่างๆเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ครับเสริมนิดนึงอันนี้เราทำตัวแดชบอร์ดให้กับทางบริษัทด้วยนะครับก็คือสามารถมอนิเตอร์การทำงานได้จากที่ออฟฟิศได้เลยนะครับรวมถึงเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เราทำในเชิงของฟู้ดโปรเซสซิ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดชิ้นเนื้อด้วยน้ำนะครับเราอันนี้เป็นภาพนิ่งเปิดวิดีโอไม่ได้นะครับเป็นยังเป็นลิขสิทธิ์อยู่ก็คือเราลดการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งสมัยนั้นที่เราเริ่มโปรเจกต์อยู่ที่60 ล้านบาทเราทำโปรเจกต์อยู่ไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะลดได้ถ้าเกิดโปรเจกต์มันสำเร็จทั่วโลกนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาปรับปรุงให้มันได้ capacity ที่ใกล้เคียงกับของต่างประเทศอยู่ตอนนี้ทำตัดได้แต่ว่า capacity ยังไม่ถึงเป้าครับกำลังปรับปรุงอยู่นะครับ
ตัดชิ้นเนื้อด้วยน้ำเทคโนโลยีที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ก็จะประกอบไปด้วยกล้อง TD นะครับ TD ในการถ่ายชิ้นเนื้อว่ามีปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็ผ่านกระบวนการประมวลผลว่าเราจะสร้างผ่าของหุ่นยนต์ยังไงให้ตัดให้เนื้อแต่ละชิ้นมีน้ำหนักหรือขนาดตามสเปคที่กำหนดนะครับซึ่งชิ้นเนื้อในรูปเนี่ยตัดไม่ถึงวินาทีนะครับอยู่ได้ประมาณ9ถึง10ชิ้นนะครับไม่ถึงวินาทีสามารถตัดเสร็จได้เลยนะครับซึ่งเราจะมีหุ่นยนต์อย่างเงี้ย4เลนแล้วก็ตัดป้อนเข้าไปนะครับพร้อมกันฉะนั้นสามารถลดเวลาการทำงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่บริษัทนี้เป็นเคสนึงเลยที่เราทำนวัตกรรมต้นแบบให้เขานะครับในการทำมิชชั่นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขาอันนี้เป็นการตรวจอินสเปคชั่นชิ้นงานทั้งหมด6มุมนะครับคือด้านข้างทุกด้านหรือ360องศาทั้งบนและล่างแล้วก็ด้านข้างทุกมุมเพื่อหาดีเฟกต์รอยนิดรอยหน่อยรอยอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดเจอก็ทำการดีดออกอันนี้คือเครื่องต้นแบบแล้วก็ตอนนี้ทางบริษัทนี้ก็ได้ทำการพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ฟิโบอาจจะมีคอนซัลท์เล็กน้อยนะครับในการเข้าไปให้คำแนะนำอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งของบริษัทที่เอาทางเฟิร์นนอลเลจเราไปได้แล้วก็สามารถยั่งยืนด้วยตัวเองได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติคุณธนาจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโครงการนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณธนาเล่าให้ฟังนะครับสไลด์ขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ไม่ไปแล้วครับเดี๋ยวนิดนึงน่าจะขึ้นไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวคู่นะครับน่าจะติดเรื่องเน็ตแป๊บนึงนะครับงั้นระหว่างนี้ถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านมีอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามตอบกันในไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบคำถามเพื่อมาตอบตรงช่วงสุดท้ายของการคุยครั้งนี้ค่ะครับสไลด์มาแล้วก็ตรงโปรเจกต์ตัวนี้จะเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าเรื่องใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานร่วมกันกับกล้องในการหาฝาถังน้ำมันแล้วก็หยิบหัวจ่ายน้ำมันมาเติมนะครับซึ่งการนำเข้าตรงนี้ก็ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างสูงเลยด้วยความสามารถของทีมงานเราเนี่ยก็ประยุกต์ใช้ตัวกล้องสตรีมวิชั่นมาทำการหาตำแหน่งฝาถังน้ำมันนะครับถ้าในรูปฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างการระบุตำแหน่งซึ่งเป็นฝาถังน้ำมันชั้นในเป็นสีเขียวๆเนี่ยครับเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานต่อได้ครับก็ตอบสไลด์ถัดไปครับทางนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลงานอีกตัวนึงซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้การดัดแปลงรถพวกลิฟต์ไฟฟ้าครับที่เติมทีจะใช้คนขับซึ่งสังเกตได้ว่าจากในวิดีโอเนี่ยมันจะมีพวงมาลัยเอาไว้ให้คนงานสามารถบังคับได้ทางทีมงานเนี่ยได้ทำการติดตั้งระบบนำทางอัตโนมัติซึ่งระบบตัวนี้มีจุดเด่นก็คือไม่ต้องทำการตีเส้นที่พื้นครับโดยเซ็นเซอร์ที่ใช้เนี่ยมันจะติดอยู่ข้างบนใช้เทคโนโลยีนำทางด้วยเลเซอร์ครับอ๋อเลเซอร์อยู่ตรงนี้ครับครับตัวสีฟ้าครับลองดูตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแม่นยำสามารถรับส่ง A ไป B ได้ความคลาดเคลื่อนของระบบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครับอันนี้เราทำตั้งแต่ปีไหนครับตัวนี้ทำตั้งแต่ปี2016ครับก็ใช้มาได้ก็ประมาณ4ปีแล้วทางโรงงานเขาก็ได้ทำการเพิ่มจำนวนด้วยซอฟต์โค้ดหรือว่าแบบที่ทางสถาบันได้มอบให้ไปครับก็มีใช้ทั้งหมดในโรงงานตอนนี้ก็มี3คันแล้วอันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งนะครับที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้นะครับคือเราไม่กลัวว่าเราจะไปได้งานต่อนะครับที่เราค่อนข้างจะภูมิใจว่าเราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางบริษัทแล้วนะครับแล้วเราก็ไปทำนวัตกรรมตัวใหม่ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับโมเดลบิสเนสเราจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จะเป็นอีกงานนึงที่เราทำทั้งอันนี้เป็นโปรเจกต์เมื่อปีที่แล้วคือเราทำ AMR indoor นะครับทั้งแล้วก็ outdoor นี่จะเป็นงานที่เราต่อยอดขึ้นมาเราก็จะมีการใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างขึ้นไปจาก indoor นะครับรวมถึง 3D vision bin picking แล้วก็ IoT เป็น smart manufacturing นะครับให้ในโรงงานตัวนี้เราทำ4โปรเจกต์เลยนะครับ
แล้วก็ถ่ายทอดให้กับโรงงานเหมือนกันนะครับโปรเจกต์แรกนะครับเดี๋ยวคุณธนาเล่าต่อนะครับโปรเจกต์ถัดมาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับที่ใช้กล้องสเตอริโอวิชั่นเพื่อหาฝาถังน้ำมันแต่ในโปรเจกต์ตัวเนี้ยเป็นการเอากล้องมาระบุตำแหน่งเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยหยิบชิ้นงานออกมาจากเรียกว่าเป็นบินพิกกิ้งครับเพื่อเอาไปส่งเข้าเครื่องจักรอีกทีนึงจากวิดีโอตัวนี้จะเป็นการทดสอบก่อนที่จะนำไปติดตั้งหน้างานจริงนะครับเลยจะก็ดูยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อันนี้ระบบติดตั้งอยู่ที่โรงงานแล้วครับแล้วก็ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเทคโนโลยีของ 3D Vision นะครับรวมถึงระบบ Matching AI ต่างๆนะครับหลังจากที่เราทำตัว 3D Vision รวมถึงตัว AGV ตัว AMR ต่างๆมานะครับแล้วก็นี่คือตัวใหม่ล่าสุดของเราจะเสร็จอีกประมาณ2เดือนตัวนี้เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ชิพหลายเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็น SNC นะครับที่ลงเงินให้เราด้วยนะครับในโปรเจกต์แล้วก็ตัวทางบริษัทเลิฟวิไลนะครับก็ให้การสนับสนุนตัวโคบอทที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์นะครับเป็นยี่ห้อนาชินะครับจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางสเตอร์บี้ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ได้สนับสนุนทางด้านของทูเชนเจอร์นะครับหุ่นตัวนี้สามารถเปลี่ยนทูเชนเจอร์ได้เป็นกริปเปอร์แล้วก็ตัวระบบลมในการหยิบของขึ้นมานะครับแล้วก็ทางหัวเว่ยก็ได้สนับสนุนทางด้านตัว 5G โมดูลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆของประเทศไทยที่ใช้ 5G โมดูลในอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็ Rockwell ของอเมริกาก็ซัพพอร์ตทางด้านของ PLC ที่อยู่ในตัวหุ่นรวมถึง Samsung ตัวนี้เราจะมีตัวเรียกว่า intelligent มากขึ้นกว่า AGV ก็คือมันสามารถที่จะโต้ตอบได้นะครับตรงนี้เราจะมีลักษณะของ service robot อยู่ภายในหุ่นยนต์ด้วยนะครับสามารถที่จะทำการอินเตอร์แอคกับคนได้นะครับพูดได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราพยายามใส่เทคโนโลยีที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวนี้เหมือนกันนะครับเข้าชาร์จเองได้โดยอัตโนมัติอีก2เดือนคาดว่าจะเสร็จนะครับก็ติดตามดูต่อไปทางเพจของ Fibo นะครับเราจะมีการอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้เมื่อกี้เป็นผลงานทางด้านของอุตสาหกรรมที่เราทำนะครับในฟิลด์โรบอติกเนี่ยเราก็มีการทำหลายฟิลอันนี้คือฟิลทางด้านทหารนะครับโปรเจกต์นี้เราทำให้กับกรมทหารช่างราชบุรีนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการตรวจสอบระเบิดนะครับที่ถูกฝังตอนที่มีสงครามนะครับที่ราชบุรีเนี่ยจะมีอยู่พื้นที่ที่ยังเป็นสีแดงอยู่มันมีระเบิดที่อยู่ในป่านะครับที่ชาวบ้านไปเก็บของป่าแล้วเกิดระเบิดขึ้นนะครับก็จะต้องมีการสำรวจเพื่อให้มันเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็ได้มีการคุยแล้วก็วางโจทย์กันว่าจะต้องทำหุ่นยนต์ในการเข้าไปสำรวจแทนคนนะครับอันนี้พอสำรวจเสร็จก็จะทำการมาร์คพิกัด GPS แล้วก็หุ่นยนต์กลับมาเปลี่ยนหัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวกริปเปอร์แล้วก็ยกระเบิดตัวเล็กๆไปทำการทำลายวัตถุระเบิดที่อยู่ใต้ดินนั้นให้ทำลายไปนะครับไม่เก็บกู้นะครับใช้ทำลายด้วยวัตถุระเบิดตัวเล็กนะครับนี้ก็ทำไปแล้วโปรเจกต์นี้ไม่ได้หวังกำไรหวังแต่ช่วยประเทศนะครับต่อมาเราก็ได้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวสำหรับการทหารขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเล็กลงตัวแรกมันหนักอาจจะใช้งานหลายคนในการโอเปเรตหน่อยตัวนี้เราก็เลยพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็เลยตัวนี้เป็นตัวที่เราพยายามจะออกแบบให้สามารถใช้งานได้ด้วยเพียงคนเดียวอย่างทหารท่านนี้ครับบังคับคนเดียวแล้วก็ถือไว้คนเดียวก็ได้นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะทำการปีนบันไดนะครับหรือว่าเข้าไปในพื้นที่มืดได้นะครับเดี๋ยวผมลองมีปีนบันไดมีขาปีนป่ายนะครับสามารถปีนบันไดได้นี่คือปีนบันไดขึ้นมาชั้น2จริงๆนะครับแล้วตัวหุ่นยนต์จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับรวมถึงกล้องเทอร์โมถ่ายความร้อนเพื่อหาว่ามีผู้ก่อการร้ายในตึกหรือพื้นที่นั้นหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ทหารคนแรกจะเสียชีวิตนะครับที่ได้โจทย์มาดังนั้นการหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจก่อนจะปลอดภัยกว่านะครับรวมถึงการสำรวจระเบิดที่ติดตั้งอยู่ที่ใต้ท้องรถตัวนี้ก็มีกล้องในการตรวจสอบได้ตัวนี้มีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ล้ำมากคืออยู่ยะลาเนี่ยคนบังคับอยู่ที่เชียงใหม่ก็สามารถบังคับได้นะครับด้วยเรียลไทม์ด้วยภาพส่งมาเป็นเรียลไทม์4กล้องบวกกล้องเทอร์โมอีกกล้องนึงนะครับตัวนี้เราพัฒนาปรับปรุงตัวคอมมูนิเคชันเนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์เพิ่มแบนด์วิดต์เป็นเทคโนโลยีที่ Fibo พัฒนาขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นตัวนึงของหุ่นยนต์สำรวจนะครับ
ของที่เราทำให้กับบริษัทไทยออยแล้วเราก็มอบผลงานแล้วตอนนี้ไทยออยได้จดพาเทนต์แล้วนะครับเป็นสิทธิบัตรพี่บอกเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็ทางไทยออยให้เกียรติมาเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์สำรวจท่อนะครับเรามีการจำลองว่าหุ่นยนต์สามารถกลางกลไกต่างๆไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งไหนของท่อได้ด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ประมาณ 5-6 ปีละสามารถทำการดูรอยแครกรอยความเสียหายภายในท่อได้นะครับที่มันได้พาเทนต์เพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถยืดขยายให้สำหรับทำการตรวจสอบท่อที่มีขนาดไดมิเตอร์ต่างๆกันได้นะครับอันนี้คือจำลองว่าหุ่นยนต์อยู่ตรงไหนของท่อได้เราทำไป2ตัวตัวแรกคือสำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มีตัวเล็กสำหรับตัวเล็กนี่ได้ทุกขนาดเลยแต่ว่ามันสำหรับท่อเหล็กแต่ตัวใหญ่เนี่ยท่อซีเมนต์ก็ได้ตัวเล็กนี่จะเป็นล้อแม่เหล็กนะครับก็8นิ้วก็เข้าได้นะครับนี่ถ้าเกิดเป็นงานดูงานของปตท.ไทยออยล์ก็จะเห็นตัวนี้อยู่ที่บูธของนวัตกรรมนะครับได้พาเทนต์ไปแล้วนี่จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นหุ่นยนต์สำรวจเดมิเตอร์ข้างในของท่อนะครับท่อนี้จริงเนี่ยราคาค่อนข้างจะเหยียบล้านเลยนะครับในการเปลี่ยนเส้นหนึ่งนะครับดังนั้นการทำหุ่นยนต์เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าเดมิเตอร์ข้างในท่อเนี่ยมันโป่งหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรติดขัดอยู่ข้างในมีเขาเรียกโคกหรืออะไรเนี่ยครับทางที่ไทยออยล์เขาเรียกคือมีก้อนตะกร้าติดอยู่ในท่อไหมเราก็ทำการใช้หุ่นยนต์ในการลงหย่อนลงไปแล้วก็สำรวจแล้วก็สร้างภาพที่ดีขึ้นมาตรงไหนมันโป่งเกินค่าที่กำหนดจะตีว่าท่อเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จริงมีโปรเจกต์หนึ่งเราทำโปรเจกต์หนึ่งที่ทำการพิจิตรด้วยว่าท่อเนี่ยหลังจากการวัดแล้วควรจะเปลี่ยนที่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกึ่งของแดชบอร์ดแล้วก็เอา AI เข้ามาช่วยจับพิจิตรว่าท่อจะคอร์รัปชันหรือว่าถูกกัดกร่อนหมดอายุเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันทะลุเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนก่อนจะป้องกันอุบัติเหตุตรงนั้นได้นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ RV อันนี้คุณธนาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับโปรเจกต์ตัวนี้จะเป็นการพัฒนายานขับเคลื่อนใต้น้ำร่วมกับบริษัทปตท.ฝ่ายวิจัยนะครับโดยในวิดีโอตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการนำหุ่นไปทดสอบที่เขื่อนศรีนครินทร์เพื่อไปดูเป้าซึ่งเป็นมิเตอร์วัดความดันน้ำที่ความลึกประมาณ30เมตรนะครับซึ่งเป็นความลึกเกือบสุดของตัวเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งก่อนที่จะนำหุ่นไปทดสอบเนี่ยก็มีการทดสอบในสระว่ายน้ำที่มีความลึก6เมตรอยู่ครับโดยสามารถทำงานได้ดีแล้วก็จึงนำไปลงทดสอบที่เขื่อนในระยะต่อไปครับจากภาพนี้จะมีเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งใต้น้ำร่วมกันกับตัวโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับนี่แหละครับจะเป็นเป้าที่นำไปทดสอบใต้น้ำซึ่งใช้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยดำลงไปอ่านเกจมิเตอร์ที่อยู่ในเป้าทดสอบครับโปรเจกต์นี้เรามีร่วมมือกับทางดร.ประสานด้วยนะครับที่อยู่กรมวิทย์นะครับกรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับต่อมาเมื่อกี้ใต้น้ำในท่อบนบกไปแล้วครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เราทำ UAV นะครับรวมถึงแพลตฟอร์มในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับคือ UAV ตัวนี้ข้อดีคือมันจะส่งเครื่อง AD ในการไปช่วยผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิวนะครับแล้วก็หมดสติไปโจทย์ก็คือว่าต้องส่งภายใน5นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยพัฒนาตั้งแต่ตัวโดรนนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุนะครับกดปุ๊บพอกดตำแหน่งไปเนี่ยทางcall center จะรู้เลยว่าถูกแจ้งมาเราทำแอปพลิเคชันบน call center ด้วยนะครับถูกแจ้งแล้วก็จะมีการโทรกลับเพื่อยืนยันตำแหน่งแล้วรวมถึงถามสาเหตุและอาการเพื่อที่จะเตรียมรถพยาบาลขับตามไปอีกที่หนึ่งขับตาม UAV ไปครับขับตามโดรนไปนะครับพอสังเกตอาการยืนยันแล้วว่าเป็นหัวใจเต้นพริ้วต้องใช้เครื่อง AD ก็จะมีการส่งโดรนบินออกไปนะครับโดรนตัวนี้เนี่ยตอนนี้เราพัฒนาไปถึงใส่ 3D radar นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำการตรวจจับส
ิ่งกีดขวางหรือว่าวัดระยะสิ่งกีดขวางที่อยู่รอบตัวเองได้นะครับเพื่อทำการหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อันนี้เราก็พัฒนาไป90%แล้วทำการหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้แล้วนะครับก็จะถูก implement แต่ว่าโปรเจกต์นี้ดันติดเรื่องของระเบียบการบินที่กำหนดไว้นะครับทำให้บินในเมืองไม่ได้นะครับทางเจ้าของทุนวิจัยก็เลยคุยกันว่าถ้าจะไปใช้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติหรือว่าในพื้นที่ที่คนไม่หนาแน่นมากนะเพื่อไม่ให้ผิดระเบียบการบินนะครับที่ก่อตั้งไว้อันนี้คือเครื่อง AD นะครับก็เข้าไปมีภาษาไทยพร้อมเปิดเครื่องมาจะบอกเลยว่าให้ติดตรงไหนแค่ติดตามภาษาไทยแล้วก็กดสักพักหนึ่งคนก็จะฟื้นขึ้นมาถ้าเกิดเขาเป็นโรคหัวใจพิวนะครับยิ้มหวานเลยครับเป็นฟื้นแล้วอันนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการอุปกรณ์นะครับอันนี้คุณทศพรจะเป็นผู้พัฒนามาตั้งแต่2009นะครับเดี๋ยวจะเป็นผู้เล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งครับคุณทศพรลืมเปิดไมค์ครับขอโทษครับคือตั้งแต่ทำฟีโบแล้วนะครับได้เลยได้เคยทำงานวิจัยอันนี้ครับของขาเทียมแบบตับอัตราหน่วงได้นะครับตั้งแต่ปี2009กับ Nextech ซึ่ง Nextech นะครับเป็นผู้ให้ทุนนะครับจากนั้นเนี่ยจนผ่านมาแต่งานวิจัยเดิมนะครับได้หยุดไปเพราะว่าตอนนั้นนะครับเราพยายามทำเพื่อที่จะทำเป็นต้นทุนราคาถูกอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ใช้เป็นพัฒนาขาเทียมใช้ในประเทศจนตอนปี2020ถึงปี2021นะครับเราก็มีงานขาเทียมแต่ว่างานนี้นะครับเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์นะครับแล้วเขาต้องการต้นแบบที่เป็นต้นแบบระดับอุตสาหกรรมซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะครับก็เลยมาร่วมมือกันวิจัยกับฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าทางฝ่ายนะครับมีประสบการณ์ในการทำขาเทียมมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีนะครับแล้วก็ให้นักศึกษานะครับสามารถที่จะเปิดกว้างแสดงความคิดเห็นใช้ความรู้ที่เคยมีนะครับออกแบบขาเทียมมาโดยที่ทางฝ่ายนะครับเป็นทีมงานพี่เลี้ยงที่ควบคุมให้ขาเทียมนะครับมีมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมนะครับนอกจากขาแล้วก็อันนี้ครับเป็นขาเทียมที่เราใช้ AI ในการจับสัญญาณของกล้ามเนื้อครับเพื่อดูว่าในแต่ละช่วงของการก้าวเดินนะครับควรจะต้องปรับอัตราหน่วงนะครับให้มีค่าเท่าไหร่เพื่อเหมาะสมกับการก้าวเดินนั้นๆของแต่ของผู้พิการแต่ละคนนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นมือเทียมเนี่ยเราทำตั้งแต่นิ้วนะครับนิ้ว5ทั้ง5นิ้วข้อมือนะครับข้อศอกคนที่ใช้มือเทียมอันนี้ได้นะครับจะเป็นตั้งแต่คนที่ไม่มีตั้งแต่ข้อศอกหรือศอกขึ้นไปครับแล้วก็โดยอันนี้ครับเราก็จะเป็นงานวิจัยที่ใช้ AI นะครับมาจับสัญญาณกล้ามเนื้อเพื่อส่งสัญญาณมาทำการควบคุมบังคับส่วนต่างๆของมือเทียมว่าในแต่ละส่วนนะครับควรจะต้องมีการปรับการเคลื่อนที่ยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะถามคำถามได้นะครับตอนท้ายของการไลฟ์ครั้งนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นตัวหุ่นยนต์สวิตช์โรบอทนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแรกเนี่ยคืออาจารย์ทวิดาครับอาจารย์แพลวเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะครับว่าเราจะทำสวิตช์โรบอทขึ้นมานะครับก็เป็นนโมตัวแรกเลยตัวนี้ดังมากเล่นละครด้วยนะครับออกอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ทีมพัฒนาของนโมเนี่ยยังอยู่ในฝ่ายอุตสาหกรรมเลยครับตอนนี้เป็นซีเนียร์แล้วนะครับอยู่ในฝ่ายอุตสาหกรรมชื่อคุณบุญเลิศนะครับคุณแจมแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับใส่เซ็นเซอร์อันนี้ตรวจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจแบงค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ภาพหมุนอันนี้ทำให้7-Eleven นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ในยุคแรกๆของเรานะครับก็นโมนี่ดังมากต่อมาเนี่ยเราได้มีโอกาสในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในหุ่นนะครับนี่จะเป็นหุ่นยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ข้างในให้มันมี AI แล้วก็มีการโต้ตอบทางภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับทำให้กับเจมาร์ทถ้าเกิดใครอยากไปดูก็ไปดูที่เจมาร์ทได้นะครับช็อปของเจมาร์ทผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอยู่ที่สาขาเดอะมอลล์บางกะปินะครับ
ตัวนี้ก็ใช้ในการโต้ตอบลูกค้าสามารถถามได้ว่าต้องการมือถือยี่ห้อ iPhone ขนาดความจุเท่านี้สีนี้ราคาเท่าไหร่มันบอกราคาได้เลยพร้อมกับพาไปที่บูธได้ด้วยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันของพวกนี้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนาสวิตช์โรบอทที่ใส่ AI แล้วก็ตัว AGV เข้าไปนะครับเดี๋ยวลองนี่คือ GUI ของตัวที่เราเทสอยู่ที่สถาบันนะครับตอนนี้ส่งมอบแล้วนะครับอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิดังนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยเราก็เลยเอาเทคโนโลยีที่เรามีทั้งหมดนะครับทั้ง AGV ทั้งตัว AI การโต้ตอบรวมถึงตัวโรบอทที่เป็นโครงสร้างสร้างขึ้นไปเป็นโซฟ้านะครับโซฟ้านี่อาจารย์คิดตั้งให้นะครับชื่อเต็มว่า Story of Fibo Android นะครับอันนี้ไปขอชื่อมาอาจารย์ก็ให้ความอนุเคราะห์มานะครับตัวนี้เราสร้างเสร็จในระยะเวลาประมาณ3เดือนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีแขนแล้วก็มี AI โต้ตอบได้นะครับพาทุกชิ้นขึ้นเองนะครับออกแบบเองนะครับตัว cover ก็ขึ้นเองก็เป็นฟังก์ชันเดินตามโต้ตอบได้หน้าอกก็สามารถทัชสกรีนได้ เต้นได้เหมือนกันแต่วิดีโอเต้นไม่ได้มาโชว์นะครับอันนี้เป็นเริ่มเราทำโซฟาเวอร์ชันหนึ่งมาต่อมานะครับพอทำโซฟาเสร็จเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับ25ปีฟิโบพอดีมีนาคมก็เกิดโควิดเกิดขึ้นเราก็เลยอาจารย์ชิคก็เลยให้นโยบายว่าฟิโบต้องช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เซฟบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อโควิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อจะทำให้ประเทศลำบากดังนั้นเราก็เลยร่วมกันพัฒนาทั้งฟิโบเลยก็ว่าได้นะครับฝ่ายอุตสาหกรรมก็จะเริ่มพัฒนาตัวโซฟาที่เป็นเวอร์ชันของคุณหมอนะครับเราติดกล้องเทเลพรีเซนต์เข้าไปนะครับแล้วก็ติดกล้องวัดอุณหภูมิเข้าไปนะครับแล้วก็ทำตัวสเตชันในการให้คุณหมอควบคุมจากภายนอกไม่ให้ติดเชื้อเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับนี้แล้วก็จะมีในชุดของมดเวลักเนี่ยมดเวลักนิดนึงพอเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับทางพระราชวังนะครับสมเด็จประเทศก็ได้พระราชทานชื่อมดเวลักให้กับโครงการนี้นะครับตอนนั้นทีมรู้สึกเป็นปลื้มปิ่มแล้วก็ตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณมากนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆโซฟาเวอร์ชั่น2เลยออกมาเป็นตัวนี้ที่ค่อนข้างจะเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็จอที่ใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงมีตัวที่จะเป็นส่งอาหารแล้วก็ UVC เกิดขึ้นมาแล้วก็ตัวเล็กอันนี้เอาไว้เสริมเป็นจุดสำเร็จรูปที่เราซื้อมาแล้วก็ทำซอฟต์แวร์ข้างในแล้วก็เสริมเข้าไปนะครับให้การทำงานเนี่ยครอบคลุมเราเกรงว่าโรงพยาบาลจะมีภาระเยอะนะครับแล้วก็ได้ออกไม่ใช่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายมดบุญรักให้กับสมเด็จพระเทพนะครับตอนเมื่อปลายปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทีมงานรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่สมเด็จพระเทพได้มาชมนะครับมาทอดพระเนตรครับเรามาดูรายละเอียดของโซฟากันโซฟาตัวนี้เวอร์ชัน1ก็มีกล้องข้างบนนี่จะโชว์หน้าคุณหมอตอนเทเลพรีเซนต์นะครับแล้วก็กล้องข้างจอข้างล่างผู้ติดจอข้างบนนะครับจอข้างล่างจะเป็นโชว์ผลการตรวจนะครับแล้วก็จะมีกล้องซูม20เท่าในการตรวจคอตรวจตาของผู้ป่วยนะครับหุ่นยนต์ทุกตัวในมดบุลักเคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับสั่งให้ไปเตียง1เตียง2มาสามารถหาเส้นทางของตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องบังคับโซฟาก็มีชื่อเสียงมากออก HSK ญี่ปุ่น HSK World มาทำ2รอบนะครับแล้วก็ออกช่อง7ออกช่องต่างๆไทยรัฐต่างๆมากมายนะครับก็รวมถึงต่างประเทศก็ติดต่อขอสัมภาษณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่เราไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลอันนี้จำน่าจะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนานะครับอันนี้เราคุณหมอบังคับไม่ใช่บังคับสั่งให้โซฟาเนี่ยเคลื่อนที่มาที่เตียงของหนูน้อยคนนี้นะครับเพื่อจะทำการเทเลพรีเซนต์นะครับโซฟาก็เข้ามาหลบหลีกสิ่งกีดขวางเข้ามานะครับแล้วก็มาที่คุณหนูน้อยคนนี้แล้วคุณหมอพอถึงแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะทำการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่หนูน้อยคนนี้นะครับแล้วก็ถามไถ่อาการนะครับหน้าคุณหมอจะอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆ
แล้วก็ข้างล่างจะโชว์เรื่องผลการตรวจแต่หนูนะคนนี้น่าจะไม่เข้าใจก็เลยใช้คุยกันถามอาการทั่วๆไปนะครับนี่ก็จะเป็นการทำงานของโซฟารวมถึงวัดไข้ได้ด้วยนะครับคุณหมอสามารถวัดไข้ได้อันนี้จะเป็นการทำงานอันนี้ฟังก์ชันหนึ่งที่เราเสริมขึ้นไปด้วยคือเราดีไซน์โซฟาเนี่ยให้มีรูปร่างน่ารักเนี่ยเพื่อที่ว่ามันดีต่อใจของผู้ป่วยนะครับจะได้ไม่ให้เห็นอะไรที่มันเป็นเครื่องจักรมากนักเด็กก็จะชอบมากเลยครับวันนี้เด็กก็จะยิ้มรวมถึงน้องคนนี้วันเกิดเราก็ทำการร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลรามานะครับคุณหมอเก่งนะครับเป็นรองผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลรามาก็แจ้งว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันดีต่อใจของผู้ป่วยมากนะครับมันมีคุณค่าทางการแพทย์มากนะครับอันนี้เราก็ไม่คิดขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้คิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาตัวที่สองนะครับเป็น cover หุ่นยนต์ส่งอาหารนะครับอันนี้ดร.ทรงน่าจะมีเกริ่นไปที่แล้วเกริ่นบ้างแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในการทอครั้งที่แล้วตัวนี้ก็จะมีการส่งอาหารทั้งหมด20เตียงทีเดียวเลยนะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ฟังก์ชันที่เด่นมากคือมันสามารถป้องกันการ contamination หรือว่าการติดเชื้อระหว่างเตียงได้นะครับมันจะเปิดเฉพาะช่องที่ผู้ป่วยเนี่ยเอา wristband ที่อยู่ที่ข้อมือนะครับไปส่องที่ตัวอ่านบาร์โค้ดนะครับที่ตัวหุ่นยนต์แล้วมันจะเปิดเฉพาะช่องนั้นนะครับนี้จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อข้ามระหว่างผู้ป่วยได้นะครับรวมถึงข้างล่างเป็น AGV อย่างที่บอกนะครับทุกตัวในโมบิลิลักเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับตัวนี้เสริมเข้ามาด้วยไฮดรอกซิลสามารถฆ่าเชื้อไประหว่างการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการส่งยาและส่งอาหารสาเหตุที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการส่งผิดเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเซนซิทีฟในเรื่องของอาหารนะครับผู้ป่วยไตจะมีอาหารอีกประเภทหนึ่งนะครับถ้าเกิดส่งยาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากต้องส่งให้ถูกต้องนะครับดังนั้นการยืนยันด้วยลิสแบนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการส่งยาและส่งอาหารนะครับเนี่ยให้ดูการทำงานของ cover มีไฟสวยงามนะครับสถานะของไฟก็จะโชว์สถานะของหุ่นด้วยถ้าเกิดหุ่นยนต์มันเออร์เริ่มจะมีไฟสีแดงอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นต้นๆของ cover ตอนนี้เขาพัฒนาต่อมามีปิดเปิดอัตโนมัตินะครับปิดเปิดช่องอัตโนมัตินะครับเส้นที่นิ่มมากครับ coverถ้าเกิดใครสนใจเทคโนโลยีเนี่ยหลังไมค์ได้นะครับว่ามันใช้อะไรถ้าเกิดพูดเดี๋ยวมันจะยาวนิดนึงเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่โซนสกปรกผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในห้องเนี่ยนายพยาบาลที่เข้าไปจะอยู่ในเส้นสีแดงถ้าเกิดจะออกมาเส้นสีแดงต้องทำความสะอาดตัวเองนะครับเพราะนั้นหุ่นจะไม่วิ่งข้ามเส้นนี่จะเป็นจุดนึงที่เราระมัดระวังมาตอนติดตั้งแล้วก็เซตอัพตัวหุ่นยนต์นะต่อมาเป็นตัวเทมิเป็นตัวสำเร็จรูปนะครับเราซื้อมาเพื่อเสริมให้บริษัทเราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องลดภาระของพยาบาลไปตัวนี้เราทำซอฟต์แวร์ข้างในใหม่ให้สามารถไปถึงเตียงผู้ป่วยแล้วก็ทำการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วิดีโอคอลกับผู้ป่วยได้นะครับอันนี้คือรูปที่เราทำติดตั้งที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับพื้นที่ EC นะครับมีการติดตั้งโรงพยาบาลต่างๆทดลองใช้จริงนะครับอีกตัวหนึ่งที่พัฒนาต่อเนื่องมาคือตัวมัมทูตัวนี้เราได้การสนับสนุนจากบริษัทเลิศวิไลนะครับซึ่งซัพพอร์ตมาตั้งแต่การให้ทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่อยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับทำตัว AGV ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นมาก็ได้คุยกับทางบริษัทเลิศวิไลที่มีดร.ประพินนะครับเป็นเจ้าของว่าอยากให้ร่วมในโปรเจกต์ของโมบิลักด้วยดังนั้นก็เลยดร.ประพินก็เลยให้ความอนุเคราะห์มาแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นชุด UVC นะครับแล้วก็ชุดส่งอาหารที่เป็นคล้ายๆตู้วินดิ้งแมชชีนในการส่งอาหารแบบป้อนออกมานะครับแบบป้อนออกมาอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็น UVC โรบอทตัวแรกที่นักศึกษาของเราเนี่ยทำการดีไซน์ขึ้นมาเป็น UVC ที่มีหลอดไฟเยอะที่สุดในโลกเพราะเราเลยเห็นว่าการฆ่าเชื้อมันใช้เวลานานถ้าเกิดยิ่งมีหลอดน้อยๆดังนั้นเราก็เลยใส่หลอดเยอะเพื่อลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงนะครับทำให้มันฆ่าเชื้อได้พื้นที่มากขึ้นด้วยเวลาที่เท่าเดิมนะครับรวมถึงข้างบนมันเปลี่ยนได้เป็นชุดส่งอาหารก็ได้นะครับเดี๋ยวระหว่างดูวิดีโอเดี๋ยวให้คุณทศพรเล่าว่าคุณทศพรก็จะเป็นพี่เลี้ยงในโปรเจกต์นี้ด้วยในการดูแลการออกแบบของตัวหุ่นยนต์ให้กับน้องนักศึกษานะครับ
เปิดอันนี้อันโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่นักศึกษาทำให้ยังได้ผลนะครับแล้วก็มาให้ทางฝ่ายนะครับเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าโจทย์ที่มันเพิ่มขึ้นก็คือว่านอกจากเป็นที่ปรึกษานะครับเราจะต้อง transfer เทคโนโลยีถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เรามีครับให้นักศึกษาเพราะว่าโจทย์อันนี้เนี่ยครับคือหลังจากที่นักศึกษาทำเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาต้องไปทำวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์นะครับต่อยอดจากที่เขาเคยออกแบบนะครับเพื่อไปใช้ในการผลิตหุ่นตัวนี้ต่อไปนะครับก็ทีนี้นะครับเราก็เริ่มต้นโดยการที่เราก็ตั้งโจทย์กันให้ชัดนะครับแล้วก็ทางทีมวิจัยก็โอเคทราบว่าโจทย์นะครับเราต้องการมีอะไรบ้างเราก็จะเริ่มแก้ออกแบบกันทีละส่วนนะครับโดยทุกส่วนนะครับจะมีทั้งนักศึกษามีทั้งทีมของฝ่ายนะครับมีตัวแทนจากบริษัทนะครับมารับฟังข้อตกลงร่วมกันว่างานที่เราจะออกแบบนะครับในโมดูลนี้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างทางบริษัทยินยอมไหมหรือว่าต้องการปรับปรุงอะไรนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับก็งานที่เราออกไปนะครับจะต้องมีมาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแต่หลายๆอย่างก็จะเป็นไอเดียต่างๆโดยที่ใช้ไอเดียของนักศึกษานะครับในการชูความคิดชูไอเดียต่างๆออกมาครับก็อันนี้ในหน้าจอในวิดีโอเนี่ยคือแพลตฟอร์มหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้ควบคุมหุ่นยนต์ทุกตัวในมอดบริลักษ์นะครับก็แพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มหุ่นยนต์เข้าไปได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็ควบคุมได้ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ตัวเดียวซึ่งควบคุมผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนี่จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Mum 2ที่เป็นข้างบนเปลี่ยนใหม่เป็นตัวชุดส่งอาหารนะครับก็เปิดดูพร้อมกันเลยด้านซ้ายนี่ทดสอบที่ฟีโบครับด้านขวาทดสอบที่โรงพยาบาลนะครับตัวนี้ก็เคลื่อนที่อัตโนมัติอันนี้น้องนักศึกษาที่อันนี้จบแล้วนะครับไปอยู่ที่บริษัทเริ่มไม่ไรละอีกโมเดลนึงนะครับที่บริษัทสนใจจะร่วมงานกับฟีโบก็คือว่าให้ทุนวิจัยกับนักศึกษาแล้วก็เหมือนให้ทุนวิจัยแล้วก็เด็กเนี่ยจะมีสัญญาตอนนั้นเราทำกับจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีสัญญาว่าถ้าเกิดนักศึกษาทำเสร็จก็จะไปอยู่ที่บริษัท1ปีนะครับอย่างน้อย1ปีนี้ขึ้นที่เข้าไปที่เตียงของผู้ป่วยอันนี้ก็จะมีการสแกนเดี๋ยวผมโชว์ถึงสแกนนี่อันนี้จำลองผู้ป่วยสแกนแล้วแต่เราไม่มีลิสต์แบนเลยใช้โทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ขึ้นชื่อเฉพาะคนคนนั้นนะครับเสร็จแล้วมันจะทำการฟีดอาหารออกมาข้างในเนี่ยข้างในหลังจากที่มันเก็บนะครับเราเลยเห็นว่าผู้ป่วยอาจจะมีการสัมผัสถาดตรงนั้นข้างในมีหลอด UVC ในการฆ่าเชื้อด้วยนะครับระหว่างที่มันเคลื่อนมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยคนต่อไปที่สัมผัสจะไม่ได้รับการถ่ายทอดเชื้อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคำนึงรวมถึงภายนอกเนี่ยสามารถเช็ดง่ายเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้เดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้เป็นเตียง2แล้วอันนี้ก็มาอยู่ที่เตียง2ก็จะมาสแกนแล้วก็ออกมาเหมือนกันอยากให้ดูกลไกข้างในกลไกข้างในจะคล้ายๆตู้เวนดิ้งครับนี่ดูนิดๆดูพอสแกนปุ๊บของคนนี้เขาก็จะไปหยิบอาหารออกมาแล้วก็ฟีดออกที่ช่องนี้นะครับนี่คือกลไกค่อนข้างจะเซฟอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราห่วงเรื่องการคอนทามิเนชันของเชื้ออันนี้คือตัวสเตชันที่คุณหมอควบคุมนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมนะครับนี่คุณหมอสามารถซูมได้20เท่าดูคอได้ดูตาได้คอแดงไหมนะครับรวมถึงสามารถแชร์ผลการตรวจไปที่หุ่นยนต์โซฟาได้ที่ท้องนะครับว่าตอนนี้ปอดคุณเป็นยังไงบ้างปกติไหมข้างบนนี้จะเห็นว่าเป็นการตรวจอุณหภูมิด้วยนะครับก็สามารถตรวจอุณหภูมิไปได้เหมือนกันเราจะทำฟังก์ชันในการตรวจชีพจรตรวจปอดด้วยนะครับแต่ด้วยเวลามันจำกัดมากเราเลยทำได้อยู่แค่ที่2ที่นะครับอันนี้เราได้พัฒนาตัวมือเป็นลักเราเป็น 5G ได้รับการซัพพอร์ตจากหัวเว่ยมานะครับในการใช้งานนะครับทั้งซิมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆซึ่งตอนนั้น 5G ยังไม่บูมนะครับยังมีน้อยมากในประเทศไทยก็ให้หัวเว่ยให้การซัพพอร์ตมาซึ่งทดสอบแล้วก็มีการส่งภาพที่เรียลไทม์มากนะครับและเราได้วางอินฟราสตรัคเจอร์ของตัวเครือข่าย10โรงพยาบาลไว้เนี่ยให้ลิงก์กันหมดนะครับแล้วก็ฟีโบสามารถลิงก์เข้าไปสามารถเมนเทนแนนซ์ติดโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะทำการ
maintenance หรือว่าทำการแชร์ความรู้ระหว่างโรงพยาบาลได้นะครับคุณหมอที่กรุงเทพสามารถแชร์ความรู้ไปที่โรงพยาบาลปัตตานีที่เป็นโรงพยาบาล1ใน10โรงพยาบาลที่เราติดตั้งด้วยนะครับสามารถแชร์ได้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของปัตตานีไม่เพียงพอนะครับรวมถึงการรักษาคุณหมอไม่มีก็ควบคุมจากกรุงเทพไปก็ได้ทั่วฟ้าสามารถควบคุมจากกรุงเทพก็ได้นะครับข้ามโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเกิดเราเปิดสิทธิ์ให้นะครับอันนี้เราปิดสิทธิ์ไว้ให้โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้นดูแลของคุณของตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์เจนใหม่นะครับหลังจากมดเบลลักมาอันนี้เราก็จะมีน้องเกลครับเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับลองให้น้องเกลเล่าให้ฟังนะครับค่ะในส่วนของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรามีเซอร์วิสโรบอทรุ่นพี่ๆมาแล้วนะคะอย่างเช่นโอมนโมหรือว่าฟาโก้นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเจอร์นี่นะคะซึ่งเจอร์นี่เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์เซอร์วิสโรบอทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะซึ่งความสามารถของเจอร์นี่เนี่ยก็คืออะไรค่ะความสามารถของเจอร์นี่เนี่ยก็คือสามารถพูดคุยกับผู้ใช้งานนะคะถามตอบหรือว่าทักทายผู้ใช้งานค่ะหรือว่าสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้งานอย่างเช่นเหมือนตัวฟาโก้ก็คือสามารถเปิดเพลง Happy Birthday หรือว่าทำท่าทางต่างๆให้กับผู้ใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยค่ะก็คืออย่างเช่นการสอบถามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเราเข้ามาที่ตึกอธิการแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปตึกฟรีโบยังไงใช่ไหมคะแล้วก็สามารถมาถามน้องเจนี่ได้นะคะว่าเราจะเดินทางไปตึกฟรีโบเราต้องเดินทางไปยังไงคะหรือว่าสอบถามการนัดหมายต่างๆอย่างเช่นถ้าวันนี้มีการประชุมก็คือสามารถสอบถามกับน้องเจนี่ได้นะคะแล้วก็สร้างความประทับใจหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เกียวได้ทำนะคะก็คือเกียวได้เขียนโครงสร้างภายในของน้องเจอร์นี่นะคะก็คือหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้หมุนเอวได้ขยับหัวได้ขยับหนวดได้ค่ะเกียวก็จะเป็นคนออกแบบทางกลก็คือในส่วนของ 3D CAD นะคะค่ะแล้วก็น้องเจอร์นี่เนี่ยก็คือความสวยงามในส่วนของโคเวอร์หรือสกินค่ะก็คือจะเป็นทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความน่ารักน่าเข้าถึงมากขึ้นนะคะเวลาเด็กๆเห็นก็คือจะแบบอยากเล่นค่ะแล้วก็การร่วมงานนะคะกับพี่ๆวิศวกรในฟีโบนะคะก็คือตอนที่เข้ามาฟีโบเนี่ยพี่ก็จะส่งไปอบรมเครื่องมือในการมาใช้ทำงานนะคะอย่างเช่นของเกลเนี่ยก็คือจะมีการไปอบรมการเขียน Solid Work เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้ลึกมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีพี่ๆที่คอยสอนงานนะคะอย่างเช่นเข้ามาทำงานเมคานิกพี่ๆอย่างเช่นพี่ทศก็จะมีการมาสอนทักษะต่างๆที่พี่ๆเคยทำงานแล้วก็เคยผ่านมาค่ะแล้วนอกจากเรื่องทักษะการทำงานแล้วเนี่ยพี่ๆยังต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจะมีการปาร์ตี้มีการสังสรรค์รับประทานอาหารหรือแม้แต่งานเรื่องเลิงต่างๆนะคะก็คือพี่ๆต้อนรับได้อย่างอบอุ่นมากๆค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกคนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับพี่โบกับพี่โบก็ลองเข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่ๆน่ารักมากค่ะทุกคนเลยครับไม่เกินเลยก็อันนี้คือผลงานต่างๆที่ผ่านมาของปีโบของฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ทำมาหลากหลายแล้วต้องเป็นสิบปีแล้วนะครับอันนี้ขอเนื่องจากเวลาน้อยนี่คือลูกค้าที่เราเคยทำด้วยนะทั้งเล็กและใหญ่ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอุตสาหกรรมออโตเมทีฟหรือว่าทางภาครัฐบาลอะไรหรือเอกชนต่างๆนะครับอันนี้คือภาครัฐบาลที่เราเคยร่วมงานด้วยนะครับสปสช.มีงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสปน.สคบ.อย่างเงี้ยครับคือพาร์ทเนอร์อันนี้คือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมงานกับเราร่วมวิจัยกับเรานะครับทั้ง Huawei Solimax TCL Samsung นาชิต่างๆนะครับอาจจะข้ามบางคนก็ขออภัยด้วยเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วนะครับทารานะครับ AS ก็ถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็วันนี้คาดว่าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนเนี่ยก็คงจะเห็นว่าถ้าเกิดได้ร่วมงานกับ Fibo เนี่ยจะได้อะไรบ้าง นะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลเหมือนกันนะครับก็จะได้อะไรบ้างรวมถึงน้องวิศวกรที่อยากจะทำนวัตกรรมนะครับอยากร่วมงานกับทางฝ่ายอุตสาหกรรมเนี่ยก็
เห็นแล้วว่าน้องเกลก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ที่ทางฝ่ายของเราเนี่ยพยายามพัฒนาคนด้วยไม่ใช่แค่พัฒนาผลงานวิศวกรของฝ่ายอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีหลายรุ่นแล้วเกลก็จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็เราต้องนอกจากผลงานก็สร้างคนด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาฟีโบเราก็ร่วมกันสร้างกับฝ่ายการศึกษาให้มีได้ลองงานจริงแล้วก็ได้พัฒนาก่อนออกไปตอนจบออกไปเนี่ยจะได้พร้อมทำงานเลยนะครับก็การันตีว่านักศึกษาฟีโบเราคุณภาพครับแก้วครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของหลักสูตรฟีโบที่ตีโทเอกเลยนะครับทั้งที่ฟีโบใครรับไปก็มีคุณภาพครับก็วันนี้ก็ฝ่ายอุตสาหกรรมก็เล่าแชร์ประสบการณ์มาสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดมีใครสนใจติดต่อทางฝ่ายอุตสาหกรรมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์นะครับฟีโบนะครับหรือว่าแฟนเพจของฟีโบก็ได้นะครับก็ลองสแกน QR code ดูนะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางนั้นก็ได้นะครับก็ทางส่วนกลางประชาสัมพันธ์ของเราจะส่งเรื่องมาที่ฝ่ายอุตสาหกรรมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปเองเนี่ยครับถ้าเกิดใครสนใจร่วมงานกันนะครับก็สุดท้ายแล้วครับน้องเกลน่าจะมีช่วงถามตอบใช่ค่ะตอนนี้ผู้ชมทางบ้านอาจจะมีคำถามที่สงสัยมาถามพวกเรานะคะก็สามารถพิมพ์ถามตอบกันมาได้เลยนะคะตอนนี้พวกเรากำลังรอคำถามจากทางบ้านอยู่เลยมีไหมครับถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราไม่มีเดี๋ยวผมจะเล่าถึงงานระหว่างนี้ระหว่างรอก็ต้องดูงานในอนาคตเรานะครับในอนาคตเราเนี่ยกำลังจะทำโดรนที่ทำการตรวจโซลาร์ฟาร์มเนี่ยว่าตรงไหนมีฮีทสปอตมันจะทำให้โซลาร์ฟาร์มมันไหม้นะครับควรจะเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแซมนะครับนี้เราทำโดรนกำลังจะทำตัวนี้นะครับในการตรวจแล้วก็ระบุตำแหน่งของตัวเพลทของโซลาร์เซลล์นะครับที่เกิดปัญหานะครับรวมถึงการที่ไปทำตัวโรบอทในการล้างโซลาร์ฟาร์มด้วยตัวนี้กำลังจะทำอยู่นะครับมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราเห็นใน YouTube เพราะว่าโซลาร์ฟาร์มที่เนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ครับมันต้องดูเรื่องของการทรานสเฟอร์หุ่นยนต์ระหว่างช่องว่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นงานที่ท้าทายเหมือนกันทำไงให้แบบมันข้ามไปได้นะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกันที่หุ่นยนต์อาจจะไม่ยากมากแต่การข้ามไปเนี่ยเป็นโจทย์หนึ่งเลยที่ท้าทายเราก็ประมาณนี้มีไหมไม่มีหมดครับตอนนี้ก็จะมีงานใหม่ๆก็กำลังจะร่วมกับปตท.ทำหุ่นยนต์สำรวจความหนาท่อโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งก็คือโดนตรวจกังหันที่วินเทอร์ไบน์ลำตะคองวินเทอร์ไบน์ครับที่ผลิตกระแสไฟฟ้าสูง94เมตรทุกวันนี้ใช้คนขึ้นไปตรวจนะครับ94เมตรเสียวมากตอนนี้เรากำลังจะทำโดรนตรวจสภาพภายนอกทั้งกล้องธรรมดากล้องเทอร์มอลแล้วก็โดรนเข้าไปตรวจความหนาโดยใช้ทิกเน็ตเซนเซอร์นะครับเข้าไปตรวจเดี๋ยวได้เห็นกันในปีนี้เป็นนวัตกรรมของประเทศเลยถ้าเกิดใครสนใจก็ร่วมงานกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดโปรเจกต์ออนอาจจะต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นน้องๆนักศึกษาก็สามารถเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางฝ่ายอุตสาหกรรมของเราได้เช่นกันใช่ไหมคะพี่วอยใช่ครับน้องปีตอนนี้มีเรื่องที่น่าดีใจมากคือน้องปีหนึ่งครับน้องปีหนึ่งแฟนเป็นแท้ของฟีโบที่น้องเขาสร้างนะครับอ้างชื่อนิดนึงก็เข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยกับฝ่ายอุตสาหกรรมคือน้องเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งนะครับคือเมื่อกี้เราเห็นน้องทีมเลิศวิไลเนี่ยเจอผมสักจะปีสองเกือบปีสามแล้วตอนนั้นยังแบงกันอยู่เลยตอนนี้เก่งนะครับตอนนี้เก่งไปอยู่บริษัทได้เป็นไรแล้วน้องเข้าฟ้าเนี่ยมาตั้งแต่ปีหนึ่งคิดดูว่าจะซูเปอร์ขนาดไหนน่าจะเก่งมากเลยถ้าเกิดจบปีสี่ไปตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงดูอยู่นะครับมีพี่อาทิตย์พี่จิวนะครับดูเป็นพี่เลี้ยงอยู่ครับใครสนใจก็น้องฟีโบมาคุยกับพวกพี่ๆฝ่ายอุตสาหกรรมได้ครับช่วยสอนช่วยแชร์ประสบการณ์ได้มีคำถามไหมโอเคค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาโอเค
มีคำถามค่ะพี่บอยในอนาคตทางฟีโบจะมีโปรเจกต์ AGV แบบ outdoor บ้างไหมคะอ๋อมีครับตอนนี้ก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือโปรเจกต์ AGV ที่เราทำให้กับอุตสาหกรรมเจ้าหนึ่งเขาต้องข้ามระหว่างแพนสองแพนเราก็ทำ AGV outdoor ตัวหนึ่งและกำลังจะทำ AGV ตัวหนึ่งร่วมกับบริษัทเอกชนเจ้าหนึ่งที่จะวิ่งในถนนนะครับวิ่งในถนนอาจจะเป็นถนนหมู่บ้านหรือในหรือจะเป็นเกษตรเลยก็ได้ตอนนี้กำลังจะพัฒนากันอยู่ครับก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูใช้เซ็นเซอร์ที่เป็นเหนือขึ้นไปอีกกับอินดอร์นะครับก็จะเป็นพวก TD Vision TD Radar นะครับนี่เล่าเทคโนโลยีให้ฟังนิดนึงไม่นานนี้ครับจริงๆ outdoor เสร็จไปตัวนึงแล้วด้วยทีมเราคุณลีคุณนาทีเนี่ยวิศวกรมือฉมังของเราพัฒนาเสร็จไปก็เสร็จแล้วตัวหนึ่ง outdoor โอเคค่ะครับมีคำถามอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะโอเคน่าจะหมดคำถามจากทางบ้านแล้วนะคะพี่บอยโอเคโอเควันนี้พวกเราฝ่ายอุตสาหกรรมขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมชมฟีโบทอล์กมาจนจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ